สวัสดีเจ้า รถทุกของขับบ้านก่อนนะคะไม่ได้มานานมากแล้วตั้งแต่วันไหนเนาะดูแคลนเดอร์ก่อนคิดว่าไลฟ์สุดท้ายไปวันที่เท่าไหร่เนาะ18หรือเปล่ามาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนไลฟ์สุดท้ายเป็นวันที่18ตอนที่แล้วใช่ไหมใช่ไหมค่ะทุกคนคิดถึงพี่ดีนะจังเลยค่ะไม่ได้เจอกันทันนานโอ้ยมีนเมื่อกี้ก็เจอแล้วนะวิเทว่าดีนะเจอเมื่อกี้ไม่ใช่มีนค่ะหน้าตาใครๆกันกับมีนไม่ใช่มีนจริงๆก็คิดว่าไม่ได้เจอกันนานค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันยอนอันยอนมาแล้วจ้าไม่ใช่พี่เดี๋ยวจะปิดคอแล้วปืนเล่นตลกใช่ตอนนี้นอนทุกคนกลับมาหอม CGM แล้วก็รีไดจิ๋วค่ะนั่นคือแสดงของมิงเองใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้นอนทุกคนอยู่ที่หอ CGM แล้วดินะไม่เหงาแล้วค่ะไพทักผมมาเหรอคะใช่ค่ะไพทักผมมาค่ะว่าช่วงนี้รู้สึกหยุดมากแต่ว่าเมื่อวานกับวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยได้พักผ่อนเยอะๆแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะมาไลฟ์เมื่อวานไหมแต่ว่าเมื่อวานคนที่มีไลฟ์เยอะแล้วรู้สึกว่าในสเกจวันนี้ไม่คนที่มีไลฟ์น้อยกว่าเมื่อวานก็เลยมาวันนี้ค่ะก็เลยเมื่อคืนถามว่าพรุ่งนี้จะมาไลฟ์ดีไหมการ์ตูนในสตอรี่คนดีนะชื่ออะไรหรอคะอ๋อเมื่อกี้เนาะอนิเมะชื่อไฮคิวค่ะเลื่อนวาเลย์บอลค่ะใช่เมื่อกี้เจอไฮคิวกับคันนิ้งกับซินดาแล้วก็มียุคด้วยใช่แต่ยังดูไม่จบก็ดีนะมีไลฟ์ก็เลยแค่นี้นะคือมาห้องคนเดียวค่ะแต่ว่าคันนิ้งกับซินดาน่าจะยังดูไฮคิวอยู่ดันคันหลังนะคะใช่ค่ะนี่วันที่18เหมือนทรงอาทิตย์ที่แล้วเหมือนวันนั้นเป็นนี่นะพูดถึงวันหลังของ CGM Hotel Senpai EP 6ใช่ไหมก็จริงๆรู้สึก EP 7กับ EP 8ก็ยังไม่ได้พูดถึงไหน CGM Hotel Senpai ด้วยก็เลยวันนี้อยากคุยแล้วก็ดินะหายไปไหนมันแบบแฟนคลับบอกเฮ้ยดินะหายไปไหนใช่ไหมคะก็คือพี่ดินะหัวเราะน่ารักมากเลยก็ฟังแล้วหัวเราะทำเฉยเลยค่ะทำไมอ่ะดินาหัวโลเฉยๆนะพี่หลอนจังเพราะเวลาคุยกันกับทุกคนรู้สึกว่าเป็นหลอนมากค่ะถ้าตอนนี้ดินาลืมเปิดแอร์ก็เลยเพิ่มนึงนะคะจะเปิดแอร์ก่อนโอเคได้แล้ววันテイクのリナが面白かった話しましたね。ああ、ミオリちゃんとのやつか。ワンテイク、ทุกคนดูワンテイクหรือยังคะ？น่ะดูวันที่พูดในอยู่ในฟีดแล้วดูแล้ว ใช่ช่วงนี้ดินาหายไปไหนคือเหมือนไปกรุงเทพมาค่ะเพราะว่าดินาท่อมถังวีซ่าที่กรุงเทพว่าดินาเพ่งของญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็เลยถ้าทำงานที่ประเทศไทยต้องมีวีซ่าแล้วก็ต้องมีอันนี้เรียกว่าอะไรนะวักพามิดเหมือนบัตรที่ทำงานที่คุณเต้คนเพื่อคนต่างชาติใช่ไหมก็เลยต้องทำที่คุณเต้เพราะว่าทุกคันเนี่ยน่าจะเป็นปีละสองคันเนาะครึ่งปีต้องทำครึ่งปีก็เลยปีละสองคันต้องไปคุณเต้แล้วก็ต้องทำวีซ่าเพื่อทำงานที่นี่ทำงานที่ประเทศไทยด้วย
ก็เลยไปต้องไปกรุงเทพใช่ไหมคะก็เลยไปกรุงเทพมาแล้วก็มีซ้อมเต้นของเพลงของ General Election ด้วยน่าจะใครมุกก็บอกในกลุ่มแล้วหรือเปล่าใช่ก็เลยไปกรุงเทพยาวมากค่ะมันน่าจะหาวัง6วันแต่ไม่ได้ไปช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าวันที่มีเหมือนเวลาทำวีซ่าเป็นท่านต้องตั้งแต่เช้าใช่ไหมก็คือถ้าไปตั้งแต่เช้าแล้วก็มันเสร็จประมาณเที่ยงก็เป็นบ่ายสามสี่โมงเย็นก็เลยมันถ้าตอนเย็นไม่ว่างด้วยก็เลยได้ไปทับผมมาด้วยก็เลยตอนนี้ผมสั้นแล้วแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรก็เลยผมไม่ค่อยสวยถ้าหน้าหมายาวแล้วจริงๆหน้ามาก็ถักมานะคือว่าไม่รู้ว่าน่าจะเป็นหน้าหมาคนดีนะยืมขึ้นน่าจะยาวขึ้นเล็กกว่าคนอื่นหรือเปล่าด้วยตอนนี้ยาวแล้วใช่ค่ะจะมี TikTok ไหมไม่รู้น่าจะเป็น BNK ถ้าอนาคตมีก็น่าจะเป็น BNK ก่อนก็เดี๋ยวยังไม่แน่ใจค่ะจะมี Victory CGM ไหมถ้ามีวาไรตี้รายการวาไรตี้ก็ไม่ได้แชร์คำว่า Victory เพราะว่า Victory เป็นของ BNK แล้วก็เป็นที่ชอนวักพอยต์ใช่ไหมคะก็เลยน่าจะมีลิขสิทธิ์ของวักพอยต์ด้วยก็เลยไม่ได้ใช้ชื่อว่า Victoryถ้าอยากได้ของรายการวาไรตี้ของ CGM นะแต่ถ้าทำได้ก็น่าจะเป็นใน YouTube ค่ะ YouTube ของ CGM นะคะ BNK มี TikTok แล้วนะใช่รู้แล้วแต่ว่า CGM ยังไม่มีค่ะทีนายันทีนาซันได้กับอีผือบางเผาไม่ได้กับถ้าทนทีนาน่าจะไปสุดท้ายที่อีผือพีที่แล้วนะตัวมิถุนาของพี่ที่แล้วตอนที่ไปกับพี่อมแล้วก็ไปดูเทียเตอร์ของ AKB ท่านแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ไปญี่ปุ่นแล้วเพราะว่าจริงๆมีถ้าเป็นตอนที่แล้วตอนมิถุนามีพบซิปปี้ของ AKB โฮเทลเรื่อง10ใช่ไหมคะแล้วก็มีถ้าปกติมันครบรอบ10ปีมีสเตทในเทียเตอร์ของ AKB เหมือนสเตทพิเศษครบรอบ10ปีแต่ว่าพี่นี้ไปมีเรื่องโควิดด้วยก็ไม่ได้ไปค่ะหนูลานจานแล้วนะคะพี่ดินะจริงเหรอวันนี้ก็ลานจานแล้วนี่มีจะให้คะแนนนะตลกอะโอเคค่ะให้คะแนนค่ะกลับอีพุน日本に戻った日本に戻ったことはお仕事でしかないかなまあプライベートではないかな noแม่หน่อยน่ารักจานขอบคุณค่ะไม่ได้กับพี่หนึ่งแล้วสิก็ใช่ค่ะถ้าจริงจริงจริงน่าจะไม่มีโควิดก็จะได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็มีสเตจพิเศษของครบรอบ10ปีด้วยแต่ว่าพี่นี้ไม่ได้ไปก็เลยไม่รู้ว่าจะมีไหมในพี่นี้เจ้าจริงๆอยากได้สเตจของลุงสิบครบรอบของเรื่องสิบด้วยนะแต่ว่ายังน่าจะสถานการณ์ของตอนนี้น่าจะยังไม่ได้ก็เลยต้องมีไลฟ์พิเศษก่อนก็เลยมาก่อนมีไลฟ์พิเศษใช่ไหมคะแต่ไลฟ์พิเศษก็มีแค่หนึ่งชั่วโมงนะรู้สึกเร็วมากแต่ว่าสนุกนะได้เจอกับเพื่อนเรื่องสิบด้วยว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วก็เรื่องสิบของ AKB ทุกคนเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันคนที่ยังยืนใน48 group ดีนะแล้วก็มีอันนินแล้วก็เป็นเลนาจิแค่3คนแล้วแล้วก็ถ้าเลนาจิเป็นอยู่ AKB48 ใช่ไหมคะแล้วดีนะอยู่ CGM ก็เหมือนญี่ปุ่นกับประเทศไทยใช่ไหมแล้วมีอีกคนนึงเป็นอันนินเขาก็อยู่ยังอยู่ AKB นะเพราะเขาทำงานที่เม็กซิโกอยู่คนที่อยู่ใน48 group 3คนก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ก็คือไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วก็เพื่อนคนอื่นก็เป็นจบการศึกษาแล้วแต่ว่าอยู่ญี่ปุ่นนะแค่ว่าทำงานที่มันนักแสดงหรือว่าเป็นพนักงานเฉยๆก็มีทุกคนไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นวันนั้นไม่ได้มาเรียจะไม่ได้มาแต่ว่าเขาก็อยู่ไหนอยู่ที่ไต้หวัน
ลูกเขาก็เป็นดาราคนไต้หวันอยู่ค่ะคิดถึงอีซึนัทเทียตาจังใช่อีกน่าจะมีสเตทมีซีสเตทนะน่าจะมีตอนนี้อีเอฟโฟสแล้วก็เอฟโฟสแล้วก็เป็นเอสองมาวาริเซคันแล้วก็มีเอเจ็ดใช่แล้วก็มีอิซรินาเทียต้ามันสุดท้ายไม่มีซีสเตทค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้เวลาหุบเต้นด้วยก็เลยขอพักบอลนะคะแต่ว่านี่นะไม่ได้ลืมนะโดยถ้ามีเวลาก็มีโชว์ด้วยค่ะอิซรินาเทียต้าผมที่ชิวทุนอะไรที่เกิดนะชิคก็ไม่ใช่ค่ะอาจจะก็ชิวผมที่ชิวทุนอะไรที่เกิดยังมีใครได้เดินไลฟ์ของครบรอบ10ปีของ AKB48 รุ่น10ไหมคะใน YouTube ของ AKB48 Official ค่ะท่อนนี้ก็ได้ดูด้วยนะคะ แต่ท่อนที่เนี่ยจะพูดถึงท่อนที่ไปคุณเดฟดีกว่าแต่ท่อนที่ไปคุณเดฟวันแรกยังฮอ BMK ยังไม่เสร็จก็เลยพักที่โรงแรมเฉยๆเพราะว่าท่อนนี้เนี่ยท่านแต่มา CGM แล้วดีนะไม่มีคอนโดที่คุณเดฟถ้าท่อนที่อยู่ BMK ก็มีคอนโดที่คุณเดฟนะก็อยู่คนเดียวใช่ไหมแต่ตอนนี้ย้ายมา CGM แล้วก็เลยไม่มีคอนโดของตัวเองก็เลยถ้าเวลาที่ทำงานที่คุณเต้ก็ต้องปักที่โรงแรมก็เลยวันแรกยังหอ BNK ไม่เสร็จก็เลยไปโรงแรมก่อนก็ตั้งแต่วันที่2ก็เหมือนเมมเบอร์ของ BNK ก็เข้ามาหอ BNK แล้วแล้วก็มีหอนที่ว่างด้วยก็เลยดินาก็พักที่หอนนั้นก็เลยได้อยู่กับเมมเบอร์ของ BNK ด้วยค่ะแล้วได้ไปที่หอ BNK ด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าตอนที่ไปคืนเทพก็ได้อยู่กับเมมเบอร์ BNK ทุกวันค่ะการไกด์ไปต่อยกันจะมี EP ต่อไปไหมมีแน่นอนยังไม่จบกันเพราะว่าช่วงโควิดเหมือนการไกด์ไปต่อยกันคือมันมีนาเรชั่นมีเสียงของเมมเบอร์ใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงโควิดทุกคนกลับบ้านแล้วก็เลยไม่ได้อัดเสียงด้วยใช่ก็เลยตอนนี้แล้วเทียบพอ BNK กับพอ CJ เป็นยังไงบ้างเอ๊ะไม่แน่ใจเพราะว่าสำหรับดินาชอบหอ CGM มากกว่าค่ะเพราะว่าสบายดีค่ะ ใช่ค่ะและก็ตอนที่ไปคุณเต้เหมือนส่วนใหญ่ทำเพื่อทำวีซ่าก็เลยไป CGM อ่ะไม่ใช่ไป CGM ไปคุณเต้ใช่ไหมคะแล้วก็มีซ้อมเต้นด้วยแล้วเหมือนถ้าเป็นสองแท่งกว่าอันด้าแต่ว่าเวลาที่มาเพ้มใหม่ก็ต้องมีครูอี้ปื้มมาสองแท่งครูเทพใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้เป็นสองเท่งกับครูอี้ปื้มไม่ได้ก็เลยต้องแชร์ออนไลน์ค่ะใช้ต้องแชร์ออนไลน์ก็รู้สึกว่าเป็นยากมากนิดนึงเพราะว่าเหมือนสัญญาเนาะสัญญาของอี้ปื้มมาอินเทอร์เน็ตนะสัญญาของอินเทอร์เน็ตคนญี่ปุ่นกับประเทศไทยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางญี่ปุ่นก็ทางคุณเทพก็ไม่ค่อยดีก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยแล้วขัดก็บ่อยมากเลยแต่ว่าดินะต้องเปลี่ยนให้ทุกคนด้วยรู้สึกว่ายากมากค่ะใช่แล้ววันที่ซ้อมเต้นคน Next Girl Next Girl ไม่มีใครพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยก็ดินะก็ช่วยซ้อมเต้นคน Next Girl ด้วยเพราะว่ามันคือญี่ปุ่นก็พูดภาษาไทยไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยช่วยด้วยค่ะไอ้ก็เลยตอนที่อยู่คืนเต้ก็สองเต้งแล้วก็ถังวีซ่าประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนที่มีเวลาก็ได้ไปทับผมแล้วก็ยืดผมด้วยค่ะก็เลยตอนนี้รู้สึกว่าผมสั่นแล้วเพลงอะไรคะยังไม่บอกค่ะเธอน่าจะทุกคนไม่รู้แน่นอนค่ะน่าจะทุกคนคิดไม่ออกแน่นอนน้องๆใกล้จะเล่น
IG story ได้เลยยังค่ะยังไม่รู้ค่ะต้องรอก่อนนะคะทุกคนนี่นะพวกน้องๆหลายคนเลยดูจากเซมไป ซิงเกิลเป็นเฮฟวี่โรเตทหรือเปล่าเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมเฮฟวี่โรเตทแต่ถ้ามาเฮฟวี่โรเตทก็สนุกดีนะไม่รู้ว่าแบบทุกคนชอบเป็นเฮฟวี่โรเตทใช่ไหมนี่นะไม่รู้ว่ามันของญี่ปุ่นกับคนไทยน่าจะเป็นเพลงที่ชอบมันเพลงของ AKB ที่ชอบน่าจะไม่เหมือนกันเฮ้ยถ้านี่นะชอบเพลงนี้ถ้าว่ามันไม่ใช่สไตล์ประเทศไทยไม่ก็อันนี้เพลงนี้สไตล์ญี่ปุ่นเพลงนี้เป็นสไตล์ประเทศไทยก็น่าจะไม่เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าทุกคนชอบหรือเปล่าก็เวลาเลือกตอนที่มันเลือกซิงเกิลแรกก็รู้สึกยากมากค่ะแต่พูดถึงซีเซียนโฮเตสเซมไป EP 7ดีกว่าไม่ใช่ว่าดูจริงๆนะแต่ว่าดูภาพด้วยวันนี้เจอเบบี้จอร์เคมั้ยคะวันนี้ไม่ได้เจอวันนี้ไม่ได้ไปคันนอกค่ะก็ไม่ได้เจอค่ะแต่ไม่ใช่ไม่ได้จะเป็นถ้าเจอถ้าเบบี้จอร์เคอยู่คันโนกบดินไม่อยากเจอค่ะเพราะว่ากลัวมากค่ะแต่ว่าที่เบบี้จอร์เคนะแล้วทุกคนบอกว่าตุ๊กแกแต่ว่าเหมือนที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีตุ๊กแกถ้ามีก็ในสวนสัตว์เหมือนไปคันโนกแถวนี้ก็ถ้าญี่ปุ่นไม่มีบดินไม่เคยเจอใช่ไหมถ้าญี่ปุ่นมีจิ้งจกมีนะถ้าตุ๊กแกก็ถ้าไปคันโนก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าตอนแรกเจอแบบตกใจมากตัวใหญ่มากตัวใหญ่ขนาดนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่จระเข้หรือเปล่าใช่แต่ว่าถ้าเป็นจระเข้ทุ่มมาจากทะเลหรือว่าแม่น้ำหรือเปล่าใช่ไหมก็เลยไม่รู้ว่าตัวนี้คืออะไรในตอนนั้นนี่นะไม่เคยเจอก็เลยนี่นะก็ภาษาไทยก็ยังไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าตุ๊กแกก็เลยที่นะเรียกว่าเฮ้ยนี่คืออะไรมันจระเข้ตัวเล็กแล้วท่านแต่แรกบอกว่าจระเข้ตัวเล็กก็จระเข้ตัวเล็กก็ไม่ค่อยน่ารักก็ยังเรียกว่าเบบี้จระเข้ค่ะピーモンが鳥を食べた事件ゆっくりですねそれそうなんですリナ見てないんだけど写真見たけど食べてたもうやだピーモンやめて最後フジンジンペントッケーなてわりなないしびめいくいどトッケートワジンなもうはとんてきてこくいどるっぱおてわいいぷんごんถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่เจอตุ๊กแกนะก็คือที่ไหนก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้คืออะไรมันใหญ่มากจริงๆนะตกใจมากใช่ก็เลยที่นั่นเรียกว่าเบบี้จระเข้ค่ะถ้าไม่รู้ว่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้ยี่พี่สุดาบอกว่าวันนี้ก็อยู่ข้างนอกนอกของโฮปซีเจมีเบบี้โจระเข้ค่ะในเมื่อกี้น่ะดูอนิเมะกับคันนี้สิตามิวใช่ไหมแล้วก็พี่สาวว่าพี่มีตุ๊กแกอยู่ข้างหลังนะแต่ที่น่ะไม่เคยดูเพราะว่ามิวคันนี้สิตาแต่เฮ้ยอยากไปดูแต่ที่น่ะน่ากลัวมากที่น่ะไม่ชอบมาเลนด้วยใช่ไหมก็ที่น่ะอยู่ในห้องที่น่ะไม่ไปคันโนค่ะว่าน่ากลัวมากน่ากลัวมากนะจริงๆตัวใหญ่มากจริงๆก็เลยรู้สึกกลัวมากถ้าอยู่คนเดียวแต่ว่าจริงๆตอนที่จิ๋วครั้งแรกกับเบบี้จระเข้เป็นอยู่คนเดียวก็ตอนนั้นมันไปซื้อของที่คันโนกับพี่สตาร์เพราะว่าชวนที่น้องๆมาอยู่เนี่ยต้องทำอาหารเองอะไรต่างๆใช่ไหมก็เลยไปของส่วนตัวที่คันโนดูกลับมา
แล้วก็เห็นเบบี้จระเข้ค่ะคุณหลุยตกใจมากพี่ดินากินข้าวหรือยังคะกินแล้วค่ะเบบี้จระเข้กินมาเลยนะเฮ้จริงเหรอมีน่าเกลียดมากน่ากลัวถ้าเบบี้จระเข้ก็น่ากลัวนะมาเลยก็น่ากลัวมากใช่แต่เลยไม่รู้ว่าจะไม่ได้ว่าเป็นใครเหมือนเมมเบอร์ฝั่งของก็บอกว่าไม่ถูกเกกินมาเลนด้วยนะเพราะว่าดินาเป็นกลัวมาเลนใช่ไหมหรือจริงจริงถ้ามีถูกเกก็ดีนะถ้าว่าดินารู้สึกมีก็ไม่เอาจะน่ากลัวมากอ่ะพี่ม่องกินนกหรอคะใช่จริงนะที่ดินาไม่ได้ดูด้วยแต่ว่าเหมือนเพื่อนเหมือนทนจี้เฮ้ใครถ่ายให้ก็จำไม่ได้หรอเอ้ยมันนนท์น้องให้ดูรูปของพี่มอนแล้วก็นนท์บอกนนท์บอกว่านี่ในพี่มอนมีนกด้วยคือรู้สึกวิคืออะไรพูดอะไรนางทนเล่นกี่วันพูดเล่นหรือเปล่าเพราะว่าดูลึกแล้วก็พี่มอนกินนกจริงๆค่ะใช่ตกใจมากน่ากลัวมากใช่ไม่รู้ว่าทำไมพี่มงกินนกอ่ะเพราะว่าพี่มงอยู่ในห้องสมเต้นใหญ่นะแล้วเหมือนถ้าห้องสมเต้นเป็นขั้นไหนใช่ไหมก็เลยไม่รู้ว่านกมาจากไหนก็ไม่รู้พี่มงไผ่ขันนกหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าดินาไม่ได้ดูแลพี่มงค่ะพี่มงดูแลดีนะแต่ว่าดินาไม่ได้ดูแลพี่มงก็เลยไม่รู้พี่มงกินนกท่านแต่เมื่อไหร่ค่ะสงสัยพี่หมอหิวไม่ดูไม่ใช่พี่หมอเป็นตัวใหญ่แล้วตัวอ้วนแล้วป่วยท้องกินน้อย ใช่พี่หมอน่าจะไปคันนกเองหรือว่านกเข้ามาห้นสองเต้นใหญ่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่ากินนกจริงๆค่ะใช่น่ากลัวมากค่ะไม่ดินะวันนี้ต้องพูดถึงซีเซียหัวเดียวเซนไฟไม่ใช่พูดถึงพี่มองกับนกค่ะอีพี7มีดินะมีประกาศว่าวันที่มันงานอีเป็นบินเกโฮเดนและซีเซียหัวเดียววีทอล์กทูยูใช่ไหมวันนั้นมีพูดถั่วคนนอนทุกคนด้วยใช่ไหมเท่านั้นเป็นเหมือนทุกคนเพราะว่าชวนหนังมีดินาประกาศบ่อยมากเรื่องอะไรต่างๆก็คือน่าจะนนก็เป็นถึงแต่มากๆว่าอีวันนี้ประกาศอะไรใช่เพื่อทุกคนตอนแรกว่าไม่ใช่ว่าเหมือนรู้สึกที่ตื่นเต้นแล้วก็เป็นกดดันไม่ใช่รู้สึกที่ประกาศที่สนุกไม่คิดว่าสนุกแน่นอนใช่แล้วดินะบอกว่าเป็นวันนะมีพอทัวร์คอนซิงเกิลนะไม่ใช่ซิงเกิลนะซีเจียโฮเดนนะเฮ้นนท์หนอซีเจียโฮเดนทุกคนนะคะแล้วก็เป็นทุกคนทุกคนเสียงดังมากตอนนั้นก็รู้สึกวินนท์ทุกคนมาดีใจมากๆจริงๆก็ดินะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะยี่ปีเมมเบอร์の披露宴の時ดินาさんはどんな心境でしたかめっちゃ緊張しました。自分が選んだメンバーとかだったから、それをファンの人とか見たりしてどう思うのかなとかって緊張しました。で、ワンナン、リナペン MC 体験マグル。やめけんか。そんなペン、リナトゥンテンマグマ。パワー、トンティーユ BNK リナ、メイコイプー MC ユータオライ。シャイ、タワー、トンナンペンマグ、ケリナがピオン、ソンコン。ใช่ไหมแล้วก็มีมันสคริปต์ก็เยอะมากมากจริงๆก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเขียนทั้งหมดเป็นภาษาไทยใช่ไหมก็เลยภาษาไทยที่อ่านไม่ค่อยได้ก็มันต้องเขียนภาษาคาราโอเกะด้วยใครลองเป็นข้างนอกอ่ะได้ไหมทุกคนใครอ่ะใครลองเป็นข้างนอกเทปนึงนะ
ดีเนี่ยจะดูให้ไผ่คันนอกค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงร้องเพลงใหม่ทุกคนใครอ่ะไม่มีใครอยู่คันนอกค่ะแค่ว่าได้ยินเสียงของเมื่อกี้คิดว่าเป็นมิวค่ะน่าจะเป็นมิวค่ะตัวหนูน่าจะข่าวห้องของตัวเองแล้วเพราะว่าข้างนอกคนนี้นะไม่มีใครดูอยู่ค่ะคิดว่าเป็นมิวค่ะ อ๋อแล้วก็มีเหมือนให้ชอแคทเทรดของตัวเองกับนีนากับพี่ออมแต่ทุกคนคิดแคทเทรดเกมมากนะเพราะว่าเป็นถ้าปกติเป็น AKB บางคนไม่มีแคทเทรดด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องมีแคทเทรดถ้า BNK กับ CGM ต้องมีแคทเทรดใช่ไหมก็เลยน่าจะคิดยากมากแน่นอนเพราะน้องๆคิดเกมมากแล้วน่ารักดีด้วยเซมไป EP ล้านล้านดีนะดูเครียดและเหนื่อยมาก2สังเลยอ๋อ EP 8แต่ EP 8ยังไม่บอกค่ะ EP 7ก่อนได้ยินเสียงอีกรอบนะไม่กี่ทุกคนได้ยินเสียงไหมเราไม่ได้ยินหรือเปล่าเอ้าไม่มีคอมเมนต์แล้วเห็นไหมทุกคนอินเทอร์เน็ตไม่ดีเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมโอ้เห็นไหมคะทุกคนอ่าได้โอเคค่ะเอาแล้วใน EP 7มีโฟกัสเจเจกับปาริมะเจเจกับปาริมะว่าถ้าเหมือนไหนซีเจโฮเดเอเซนไปนี่นะบอกว่ามันน่าสนใจเจเจทำแต่ออดิชั่นใช่ไหมเพราะว่ามันต้องออดิชั่นมีสมัครออดิชั่นมันในออนไลน์มีวิดีโอสั้นๆด้วยแล้วก็เป็นเขาบอกว่ามันชอบทำขนมแล้วก็ตอนที่ออดิชั่นเขาบอกว่ามันเคยไปรายการมาสเตอร์เชฟของเด็กๆใช่ไหมเพราะนี่นะตอนนี้ยังไม่เคยดู Master Chef ด้วยรายการ Master Chef แต่ว่าเหมือนแล้วเพื่อนบอกดีนะว่า Master Chef เป็นตำมากๆจริงๆแล้วก็นี่นะก็น่าสนใจว่าเฮ้ย Master Chef กว่าแล้วก็ดูคลิปของเจเจเหมือนเด็กมากนะเพราะว่ากองเข้า CGM แล้วก็กองออดิชั่นของ CGM ด้วยก็ยังเด็กมากจริงๆตอนนี้ก็เจเจเป็นยังอายุเด็กอยู่นะแต่ว่ามันเขาทำเกมมากอ่ะใช่แล้วก็เขาเวลาพูดก็เหมือนไม่ค่อยเด็กขนาดนี้มันรู้สึกคิดเกมมากรู้สึกเขาเป็นเวลาคิดผู้ใหญ่สไตล์ผู้ใหญ่แต่เขาก็มีมันยันเด็กอยู่ก็เลยมันไม่พี่นะมันไม่อารมณ์ก็เด็กอยู่นะแต่ว่าเวลาคิดเขาก็เหมือนคิดเกมมากค่ะคิดไม่เหมือนกันกับเด็กๆขนาดนั้นใช่แล้วก็เหมือนถ้าในเซมไปเจเจทำฟานาฟี่ใช่ไหมฟานาฟี่เขาก็เหมือนทำให้เมมเบอร์ CGM บ่อยมากตอนช่วงแรกๆค่ะเก่งมากจริงๆนะใช่แล้วก็ช่วงโควิดก็เจเจทำขนมให้ดีนะด้วยไม่ใช่เคขนมนะคุยมีโอโคโนมิยากิด้วยค่ะใช่อร่อยมากค่ะโอโคโนมิยากิโอโคโนมิยากิอร่อยมากค่ะใช่แล้วก็มันเจเคยบอกว่ามันชอบตั้งแต่ AKB แล้วก็เจก็เคยไป AKB Theater ด้วยแต่ว่าตอนนั้นเจเคยบอกเนี่ยนะว่าตอนที่ไป AKB Hotel Theater ไม่รู้ว่ามันเข้าได้ในเ
เตียต้าของเอเกมเพราะว่าปกติถ้าอยากไปดูเตียต้าก็มันต้องสูบบัตรใช่ไหมต้องสูบตัวเตียต้าด้วยแต่ว่าเจเจไม่รู้เดี๋ยวกอริเคเข้าไปจำแปะหน้าเตียต้าของเอเกมเฉยๆแล้วก็เป็นถ่ายรูปเฉยๆเลยตอนนั้นไม่ได้เข้าในเตียต้าจริงๆใช่แต่ว่าเหมือนเขาก็ถ่ายรูปที่หน้าเตียต้าด้วยค่ะแล้วเขาบอกว่าชอบเป็นนี้ชอบลุมปีคนนี้ด้วยด้วยก็เขาก็เหมือนท่านแต่ AKB ก็ดูอยู่แล้วแล้วก็เป็นรูจากรู BNK ด้วย แล้วที่นายก็เหมือนนายเซมไปตกใจว่าเจเจบอกว่านี่น่าจะอ่านภาษาอะไรนะเจเจบอกว่าก่อนจะมี BNK โฮเทลอยากให้อยากบินไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็อยากสมัครออดิชั่นของ AKB ใช่ป่ะอันที่นายก็ไม่เคยฝันด้วยก็เลยตกใจมาก แล้วก็น่าจะสนุกดีนะเพราะว่าไม่รู้ว่าออดิชั่นของ AKB มีคนต่างชาติหรือเปล่าแต่ว่าทอนที่ออดิชั่นของรุ่น10ไม่น่ามีนะถ้ามีคนต่างชาติในออดิชั่นของ AKB ที่ญี่ปุ่นก็เป็นน่าสนใจนะน่าสนุกแน่นอนน่าจะทุกคนน่าสนใจแน่นอนค่ะก็ตกใจค่ะอ๋อใช่เจเจเป็นคนขยันแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่เฟรนลี่นะน่ารักน่ารักแต่ว่าเขามันท่านแต่แรกดีนะตกใจที่สุดเป็นเขาก็ยังอายุ13-14เป็นทอมที่เขาเพิ่งเข้า CGM ใช่ไหมเด็กมากจริงๆแต่ว่าเขาก็น่าจะมีอารมณ์ที่สิ่งที่รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็เหนื่อยก็มีแน่นอนเพราะว่าอย่างเด็กมากนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยอกกับออกแสดงรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเสียใจเท่าไหร่เหมือนช่วยเพื่อนตลอดถ้าเพื่อนเสียใจเพื่อนเหนื่อยพวกเขาไปหาเพื่อนแล้วก็มันคุยกันกับเพื่อนแล้วก็เพลงกันมันจะให้ตลอดเพราะที่เขารู้สึกว่ามันเขาเป็นคนที่มันอบอุ่นมากมากชีจีนฮอเตลออดิชั่นเนี่ย外国からの参加者いたのいましたよ日本人の子も一人かないとไม่ค่อยแสดงออกใช่ค่ะส่วนชีจีนのオーディションは日本人の子も一人いたしフィリピンの子も一人いたし韓国、中国かな、もういた。いました。か。え、じゃあ、プートン CD 先輩な。あ、おしゃ、リナがない、ない、プート、ない、CD 先輩、先輩、プートンは、うん、ジェジェ、弁護士、あゆ、13、14、やんでいる、で、わ、むんどれ、เพื่อนตลอดใช่ไหมที่พูดจริงๆนะเมื่อเขาเก่งมากเขาเพ่งคนที่มันโพซิทีฟด้วยอ๋อเหลือวันที่พูดตัวของ CGM โฮเดียน้องๆ23ของใช่ไหมวันนั้นทุกคนก็เป็นตึงเต็มมากๆนะนี่นะก็เหมือนกันเลยแต่ว่าดินะไม่นะตอนนั้นเป็นดินะกับพี่ออมอยู่เวทีแล้วใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยได้อยู่กับนอนตั้งแต่ลืมงานนั้นใช่ก็เลยในซีเดียมของเจเซนไปเห็นเหมือนนอนลงมาจากรถตู้ใช่ไหมเรารู้สึกว่าหน้าตาของหนูเป็นทุนเต้นแล้วก็เป็นบางคนอิ่มด้วยว่าเป็นทุนเต้นมีความทุนเต้นที่มันสนุกแล้วบางคนทุนเต้นที่มันกดดันใช่ไหมก็รู้สึกโอ้ตอนนั้นเป็นนู่นเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ดินะนั่นไม่เคยเห็นไม่ได้เห็นใช่ไหมวันนั้นก็รู้สึกสนุกค่ะ皆さんのこれから本当のアイドルというコメントが良かったね。そうですね。なんかやっぱりその初初めてファンの人の前に立つっていうのでもう皆さんに流しられる時だしだからそれまではレッスンとか
そのまだ発表されてないから、この子が CGM ポテトメンバーですっていうのがないから誰にも言えないけど、その発表があったらもう CGM ポテトメンバーなんだってなるんで、今日からが本当のアイドルだよっていうことを伝えたかったからそう言いました。ゼゼペンベイビーお母さん今 CGM シャイハンでまずはトニーフェンからトゥコンリアクリナはペンメーシェメハンタメーリナメユーゴペンめぜぜか。で、ทุกคนก็ตื่นเต้นมากมากวันนั้น。ใช่แล้วก็แล้วลีน่านะวันนั้นพูดกับน้องๆว่ามันตั้งแต่วันนี้เป็นพวกเราเป็นไอดอลจริงๆอันนี้คือเมื่อกี้นะพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วไม่ว่าจะพูดภาษาไทยด้วยนะก็คือเหมือนตั้งแต่พ่อมาจบออดิชั่นเป็นเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วเราก็ได้จู่อีกแล้วก็ได้อยู่กับน้องๆตั้งแต่เดือนกันยาเดือนกันยาสิงเดือนประมาณนั้นแล้วแค่มีแค่เหมือนซ้อมเต้นกับเตรียมตัวของบนทัวร์ร่วมมาฟาสต์เพอร์ฟอร์มานซ์ด้วยใช่ค่ะก็คือเหมือนยังไม่ได้เล่นโซเชียลยังไม่มีใครรู้ว่าน้องๆคนไหนเป็น CGM ด้วยใช่ก็เลยมันรู้สึกคนที่น้องๆทุกคนเป็น CGM โฮเดนแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เจอกับแฟนคลับทุกคนแค่อยู่ด้านหลังของ CGM แล้วก็แค่ฮุกเต้นฮุกร้องเพลงอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าโพสต์ตัวแล้วถ้าได้เจอกับแฟนคลับทุกคนแล้วก็ทุกคนก็จำได้หน้าตาคนนู้นๆทุกคนด้วยก็เลยดูดีนะบอกว่าทันแต่วันนั้นทันแต่วันนี้เป็นพวกเราเป็นไอดอลจริงๆใช่ก็แล้วทันแต่วันนั้นมีเหมือน IG แล้วก็มีโซเชียลอะไรต่างๆแล้วก็มีรูปคนนู้นๆทุกคนด้วยก็เลยเราก็เป็นไอดอลจริงๆแล้วใช่ก็ดีนะบอกในวันนั้นว่าพวกเราเป็นไอดอลจริงๆแล้วนะมันเป็นแบบนี้แล้วเหมือนทุกคนแบบเหมือนน่ารักมากอะทุกคนเป็นตื่นเต้นมากๆจริงๆในวันนั้นเรารู้สึกว่าวันนั้นเพลงขับทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าแฟนกับทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าเป็นน้องหนอมีใครบ้างน้องหนอมีกี่คนน้องหนอเป็นสไตล์แบบไหนด้วยทุกคนรู้แค่ดินากับพี่ออมใช่ไหมคะแต่ว่าแฟนกับทุกคนก็เข้ามาดูแฟนกำลังจะให้พวกเรา CGM แล้วก็แฟนกับ BNK ก็น่าสนใจ CGM ด้วยแล้วก็ทุกคนมาดูงานวันนั้นก็รู้สึกมันมาคนเยอะมากๆจริงๆก็รู้สึกดีใจมากๆที่แฟนกับทุกคนน่าสนใจ CGM ขนาดนี้ตอนนั้นนะวันนั้นแฟนๆก็ตื่นเต้นนะใช่ทุกคนตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าแล้วก็มันจบงานนี้แล้วก็กับคนส่วนตัวใช่ไหมแล้วก็เป็นทุกคนเป็นรู้สึกว่าโอ้ยฉันแล้วแล้วมันไม่ได้ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมก็เลยทุกคนมันร้องไห้แล้วก็มีความสุขก็เลยกอดงานแล้วก็เป็นกำลังจะให้ด้วยก็เลยทุกคนเป็นมันร้องไห้ค่ะดินาก็ร้องไห้นะวันนั้นแล้วมีโฟกัสของพาริมาแล้วพาริมาเหมือนน่ารักมากอ่ะในซีเจียมของเจเซนไปมันน่ารักมากอ่ะเขาเป็นเหมือนผู้หญิงมากมากอ่ะเหมือนเขาเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าเขานิสัยก็เป็นเหมือนผู้หญิงที่น่ารักเด็กผู้หญิงที่น่ารักมันมีอารมณ์ก็แบบเป็นมันไม่เคยเห็นมาพาริมาที่เหมือนผู้ชายแต่ว่าเหมือนจริงๆถ้าผู้หญิงก็มีเวลาที่มันเท่ๆอะไรต่างๆใช่ไหมมันสไตล์นิสัยเหมือนกันกับผู้ชายก็มีบางคนแต่ว่าพาริมาเป็นแค่ผู้หญิงจริงๆทำอะไรก็เป็นเหมือนเด็กผู้หญิงน่ารักใช่ท่านแต่ออดิชั่นนะเขาเป็นเหมือน
เบาๆแล้วก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงที่อบอุ่นแต่ว่าช่วงนี้พาริมาก็เป็นมาโถขึ้นใช่ไหมแล้วก็เป็นเต้นหน้าอะไรตรงนั้นเพราะว่าท่านเต้นข่าวซีจีนว่าทุกคนเป็นต้นเต้นหน้าใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเขาก็เป็นเรียนเต้นหน้าแล้วก็ฝึกเต้นหน้าเองด้วยก็รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นเขาก็เป็นพี่สาวมาขึ้นก็เลยช่วงนี้เป็นสุดท้ายเท่ๆมาแซ่บๆใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนที่มันน่ารักน่ารักมันในซีเจมโฮเดเซนไปค่ะ น่ารักมากใช่เขาชอบแฟชั่นด้วยเขาเหมือนชุดน่ารักน่ารักก็เข้ากับพาริมาแต่ว่าเขาชุดแท้ๆก็เข้ากับพาริมาด้วย โอ้พาริมากับพีโฟสองคนนี้ตลกมากค่ะใช่ปริมาลำไตมาก่อนใช่ค่ะก็เลยเขาเวลาเต้นก็มือสวยใช่ตลกค่ะใช่เหมือนตอนแรกๆอ่ะปริมาอยู่กับลาติงกับพีโป้แต่ว่าท่านแต่มาหอตอนทุนแรกเราอยู่พักที่โรงแรมใช่ไหมตอนนั้นเป็นทีละสองคนแต่ว่าถ้าทีละสองคนมันเหลือแค่หนึ่งคนใช่ไหมก็เลยฮอมปาริมาโบลาติมีสามคนใช่ไหมคะครูดีน่ากลัวไม่น่ากลัวไม่มีใครรู้สึกว่าครูดีน่ากลัวค่ะที่นั้นรู้จักลำไทยไหมรู้จักเพราะว่าตอนออดิชั่นมันคนที่เต้นลำไทยเยอะมากๆจริงๆเท่าที่ไหนยังไม่เคยเต้นอ่ะคือถ้ามีโอกาสก็อยากเต้นด้วย ใช่ลืมแม่ค่ะลืมแม่ลืมแม่สามคนลาตินพีโป้ปาริมาเพราะทอนจี้นี่นะคุยกับพี่สตาฟว่ามันคนเมมเบอร์คนไหนไปอยู่กับคนนี้มันคิดลืมแม่ใช่ไหมเหมือนตอนแรกแม่พยักเต้อายุเด็กๆกับอายุโตๆมันพี่สาวกับน้องสาวอยู่ด้วยกันน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันน้องๆบางคนไม่ใช่บางคนน้องๆหลายคนไม่เคยดูไม่เคยอยู่คนเดียวไม่เคยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อะไรต่างๆใช่ไหมคะคืออยากให้มันอายุพี่สาวอายุเด็กๆอยู่ด้วยกันแต่ว่ามาโฮมพีโป้ปาริมาลาตินก็เป็นทุกคนเป็นเด็กๆนะเรารู้สึกว่ามันปริมาณก็เป็นคนที่ดูแลเพื่อนได้แล้วก็เป็นพีโปลาตินก็เป็นน้องๆที่เรียบร้อยด้วยคือถ้าสังคมอย่างเด็กอยู่ก็อยู่ด้วยกันได้บริน้องๆสังคมอยู่ด้วยกันค่ะตอนนั้นอยากฟังดีนะลองสาวเชมไมโอไม่ได้ลองเพลงนานแล้วถ้ามีงานก็อยากออกงานแสดงนะอยากเต้นอยากประพอมาด้วยค่ะจะมีรีบอนภาษาเหนือขอเจ้าไม่มีค่ะต้องทำเองค่ะก็นี่น่าจะถามน้องปิงดีกว่าว่าเฮ้ยถ้ารีบอนเปลี่ยนภาษาเหนือจะลองเป็นยังไงแล้วทำเองทำคลิปเองดีกว่าไหมน่าจะดีที่สุดแต่ไม่ว่าออฟฟิเชียลไม่มีนะคะเรารู้สึกว่าเหมือนโฟกัสของพันธุ์ว่าพันธุ์มากินเยอะมากแต่ว่าเวลากินก็น่ารักนะไม่ใช่เหมือนกินข้าวที่เหมือนกินข้าวจริงจังมันเป็นไอศกรีมชิโรสเป็นขนมที่น่ารักน่ารักด้วยก็เป็นพันธุ์มาแน่สุดท้ายน่ารักทำอะไรก็น่ารักน่ารักใช่ตอนแรกของพาริมาก็ไม่เคยเต้นเหมือนจังหวะที่เร็วๆก็เป็นสไตล์เต้นไอดอลด้วยมันเคยเต้นแค่มันลำไทยใช่ไหมเพื่อมันเบาๆเพื่อมันเพลงของไอดอลเพลงของโมเดลก็เป็นมันจะวัดเร็วมากเพราะตอนแรกเขาก็ยังไม่เคยเต้นก็ยังไม่ชิมแต่ค่อยๆพัฒนามาขึ้นนะก็เลยเขาก็ได้เป็นเซนเตอร์ของวาเลนไทน์โชคดีด้วยค่ะ
เพราะว่ามันโทนที่ดีนะเลือกปาริมาเป็นซันต้าก็มันเป็นซิงเกิลหลักไม่ใช่ไหมหนึ่งสุดหกเป็นเพลงที่สวยงามแต่ว่าเราเป็นไอดอลก็อยากได้เพลงที่สไตล์ของไอดอลแล้วถ้าเป็นเช่นหมายหนึ่งสุดหกคนที่อยู่มันคนที่อายุโตกว่าเด็กๆอยู่ข้างหน้ามันร็อกกิ้นนะแล้วคนที่เด็กๆอยู่ข้างหลังก็เลยถ้าเป็นคัพลิงส่วนอยากให้บางคนเด็กๆอยู่ข้างหน้าเพราะว่าถ้าเป็นมันซันเน่ของซีเจโฮเดเป็นเด็กกว่า BNK แล้วก็น้องสาวคน BNK ใช่ไหมคะก็คืออยากให้มาคนเด็กๆก็มีออกงานแสดงให้คันนาด้วยมีอยู่บล็อกกี้อยู่คันนาด้วยก็เลยนั้นเลือกเพลงวาเลนไทน์โชปีเพราะว่าตอนที่ออกซิงเกิลก็เป็นเรื่องคุมปาเรื่องคุมปาใช่ไหมก็เหมือนรู้สึกว่าอ๋อแล้ว BNK ก็ไม่มีเพลงที่เกี่ยวกับวาเลนไทน์แล้วก็เหมือนเพลงของ HKT ก็เป็นสไตล์น่ารักน่ารักก็เลยทอนที่ดีนะเลือกวาเลนไทน์คือมันเลือกคืนปาก็เลยพอดีแล้วก็อยากได้เพลงที่มันเด็กนักเรียนน่ารักน่ารักแล้วอยากได้เพลงที่เป็นความหลัก ใช่แล้วก็เพลงที่น่ารักความหมายก็ความรักถ้าอยากได้เต้นเยอะๆด้วยก็ดีนะเลือกเพลงนั้นแล้วก็ตอนแรกคิดว่าพานิมาก็ในซีเซียนโฮเทลเซนไปบอกว่ามันไม่ค่อยเต้นแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าเพลงนั้นเพลงโชคดีเป็นมันเข้ากับพานิมาจริงๆเพราะว่าสไตล์น่ารักน่ารักก็เป็นเหมือนเพลงนี้เพลงนั้นเพลงวาเลนไทน์โชคดีก็รู้สึกว่ามันผู้หญิงที่ไม่ใช่มั่นใจมากๆไม่ค่อยมั่นใจอยู่เท่าไหร่แต่ว่ามันอยากให้ช็อกโกแลตผู้ชายคนนั้นก็เลยเหมือนพาริมาก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองอยู่เท่าไหร่แต่ว่ามันเข้ากับเพลงนั้นด้วยก็เลยนั้นเลือกเซนต้าเป็นพาริมาแต่เหมือนทำตาก็น่ารักน่ารักมาผู้หญิงเด็กผู้หญิงจริงๆมันนักเรียนเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักก็เลยเลือกพาริมาค่ะ開幕はバレンタインデーキスが好きで、そうですよ、昔から好き。だから振り教えました、昔。いや、ヘイワンツーシフォーよろしくかな、じゃあ、カオガプシージー。おお、め、キバメカオな。ワンツーシフォーよろしくべ、なんじゃ、タパサダイペ、なんじゃ、ヤーマーカ。ロゴファンマイオーク、ネノン。อยากไปหาลีนาแล้วใช่จริงๆอยากได้งานจามูแล้วนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่างานจามูได้ทันเต็มอะไรก็เลยต้องมีในแอปก็มีเหมือนกิจกรรมพิเศษใช่ไหมก็เลยต้องมีกิจกรรมพิเศษนั้นก่อนเอาเพลงฮายาโอกุริคาเรนดาลีนาก็ชอบนะแต่ว่ายังอนาคตอยากได้ค่ะแต่ยังไม่ใช่ว่าน่าจะเป็นซิงเกิลที่สองนะคะซิงเกิลที่สองพยายามคุยใครแต่ก็ยังไม่เหมาะสมค่ะฮาชแท็กสกินฮาชแท็กสกินแล้วก็น่าจะเป็นสไตล์ BNK มากกว่าเข้ากับ BNK มากกว่าค่ะเกลเลเตอร์ซินดิสเข้ากับเอ็นเจนมากจริงเหรอเกลเลเตอร์ซินดิสเป็นมาสไตล์เท่ๆนะถ้าเป็นเอ็นจีอยากให้มันเพลงที่น่ารักสดใสเป็นที่ลองเป็นเสียงสูงค่ะเพราะว่าเขาลองเป็นเก่ง AKB48 Team TP มีงานจำเมอแล้วนะใช่เพราะว่าน่าจะเป็นไต้หวันสถานการณ์คนทนนี้มันดีขึ้นแล้วก็น่าจะทำได้ถ้าพาร์ตี้ไต้หวันต้องรอก่อนอ๋อในซีเจโฮเทลเซนไพนะคะก็มีวันสอบครั้งแรกแล้วก็มีสอบด้วยนะแม่ว่าลองเพลงคนลองเป็นที่ไม่ใช่เพลงของ BNK กับ48 Group เพลงภาษาไทยเพลงของผู้หญิงแต่ว่าเพลงของนักร้องที่อื่นก็น่ะเลือกเพลงเฮ้ตอนนั้นเลือกเพลงอะไรนะเพลงของพี่อาร์สค่ะยากมาก
ฉันแหละก็ไม่ค่อยก็คะแนนของร้องเพลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วคะแนนของเต้นเพราะว่านี่นะถ้าเต้นนี่นะก็เป็นกรรมการด้วยก็ไม่มีคะแนนเต้นของดีนะอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้สำหรับดีนะดีนะไม่เขียนคะแนนของตัวเองกรีมดีนะไม่เขียนคะแนนของเต้นคะแนนเต้นของดีนะอันโลเปียนี่นะคะแนนไม่ดีค่ะใช่แล้วก็มีร้องเพลงทีละคนเสร็จแล้วก็เต้นปีนเกโฮเดก็มีทีละคนด้วยค่ะเต้นตอนนั้นยังไม่มีเนื้อเพลงของ CGM โฮเดก็เลยใช้เพลงของ BNK ก่อนแล้วตอนนั้นเป็นมันจับฉลากว่าคนไหนเป็นคนแรกเหมือนเมมเบอร์25คนใช่ไหมคะก็เลยคนที่1ถึงคนที่25ใช่ไหมตัวที่น่ะเป็นคนแรกค่ะร้องเพลงก็คนแรกแต่งก็คนแรกได้ตื่นเต้นมากๆค่ะถ้าเต้นนะเต้นยังมั่นใจยังมีมั่นใจมากกว่าร้องเพลงถ้าร้องเพลงไม่มั่นใจเพราะเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะก็เลยไม่ใช่เป็น Sky and Sea ค่ะแต่ว่าเพลงของพี่อาร์ตค่ะก็เลยตอนนั้นรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมนี่นะเป็นจับฉลากเป็นได้รับคนที่หนุนใช่ก็เลยยากมากตอนนั้นใครนนอยู่ข้างนอกคนดีนะเนี่ยหนูพอได้ยินเสียงนนนี่นะสองเทศสูงกันจะเก็บมาเสียวแต่เมมเบอร์だから私も受けなきゃแล้วสอบเต้นก็มีวิธีละคนตั้งแต่แรกถึงเหมือนขึ้นเพลงค่ะคนแรกไม่เขียดมากอุ้ยคนแรกเป็นเขียดที่สุดนะแต่ว่าไม่วันนั้นโชคดีนะเพราะว่านี่นะเป็นถ้าเป็นร้องเพลงนี่นะไม่เก่งที่สุดแน่นอนเพราะว่าภาษาไทยก็ไม่ชัดเท่าไหร่ก็เวลาร้องเพลงภาษาไทยก็ไม่ชัดคือถ้านี่นะร้องเพลงคนแรกน่าจะทุกคนก็นนทุกคนก็สบายใจหรือเปล่าเพราะว่านี่นะไม่เก่งคือทุกคนก็อ๋อถ้าดีนะร้องเพลงไม่ได้ก็ฉันก็ยันได้อยู่ในป่าแล้วก็เคยโชคดีคนแรกอะแต่ไม่มีใครในคนที่เก่งมากแล้วว่าดีนะเป็นคนแรกใช่อ๋อแล้วก็น่าจะเป็น EP 7ทุกคนเป็นท่านแต่เตรล่าอยากรู้ว่าคนที่ร้องเพลงใครเป็นใครวะใช่ไหมเมื่อเป็นชั้นแรกๆใครหวังก็เป็นมันท่องไปโรงเรียนแล้วก็กลับมาสอบเต้นอันนี้เป็นนนทุกคนนะแล้วก็มีสอบโรงเรียนอะไรต่างๆแล้วก็เป็นรู้สึกกดดันทุนเต้นอะไรรู้สึกอะไรต่างๆมันเยอะมากๆจริงๆก็เลยเขาก็เป็นไม่ค่อยสบายด้วยเขาก็เป็นไม่ใช่ว่าใครหวัดนะเขาก็เป็นรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่สบายฉันก็เลยร้องนี่ใช่ทำไมฉากนั้นเหมือนนี่ตลกมากอะเพราะว่าเพื่อนอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่สบายฉันไม่ชวนนี่เหมือนทำท่าโชคดีนี่ตลกมากอะตรงนั้นแต่ว่ามันเขาก็สนิทกันเพื่อนกันก็เขาก็อยู่ข้างๆไคหวานแล้วก็ดูแลไคหวานด้วยแต่ว่าในซีเจียโฮเทลเซนไปเขาใช้ที่เหมือนฉากที่นี่ทำท่าโชคดีแต่จริงๆไม่ใช่แค่ทำท่าโชคดีนะนี่ก็อยู่ข้างๆกับไคหวานตลอดตอนนั้นไม่ใช่แค่ทำท่าโชคดีเป็นแบบนี้เพราะว่าไม่ใช่ว่ามาใช้ได้ฉากทั้งหมดใช่ไหมคิดว่าคนที่จริงงานซีเดียมโฮเทลเซนไปมันใช้ฉากที่นี่ทำท่าโชคดีน่าจะถล่มใช่ไหมก็น่าจะใช้ก็จริงๆไม่ใช่แค่นั้นนะใช่แล้วก็ลีน่าบอกบางคนเหมือนใครวะแล้วก็ไปโฟลเจอแล้วก็บางคนบอกว่ามันเต็ม
ใหญ่เกินไปแต่มันแรงเยอะเกินไปเพราะว่าตอนนั้นก็เรายังไม่เคยไปงานแสดงอยู่เท่าไหร่แล้วก็เหมือนแค่หุบเต้นแล้วก็เหมือนวันละหนึ่งเพลงแล้วก็ไม่ใช่วันละนะเหมือนอาทิตย์ละสองอาทิตย์ละหนึ่งเพลงแค่เพลงเดียวด้วยแต่ว่าจริงๆถ้ามีคอนเสิร์ตก็มี50เพลงก็มีถ้าเป็นของ AKB นะและเตียต้าก็มี16เพลงถ้าเป็นมันสเตย์ของพาร์ตี้มันไม่มี16เพลงก็เลยไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าว่าวัตติเซียต้าเป็นมี16เพลงถ้านกจากยูนิตของตัวเองมันก็มี11เพลงนะใช่แล้วก็ไม่มีถ้า1เพลงเสร็จแล้วก็มีผักไม่ใช่แบบมัน4เพลงเสร็จแล้วก็มีในหนังตัวแล้วก็มียูนิตมันเป็นแบบนี้ใช่มั้ยก็เวลาขึ้นแสดงก็ไม่ใช่ว่าแบบต้องใช้พลังทุกเพลงถ้าเป็นนี้เป็นสไตล์ที่ไม่ใช่มันเทนเข็มแรกก็เหมือนเทนเบาๆถ้าเป็นนี้เป็นมันสไตล์ที่ไม่มีเต้นร้องเพลงก็เป็นแค่ใช้อารมณ์แล้วก็มันร้องเปลี่ยนเฉยๆถ้าเป็นนี้แบบต้องทำตาแข็งแรงต้องเต้นแข็งแรงก็เหมือนมันต้องคิดบาลานซ์กับพลังของตัวเองแล้วก็กำลังของตัวเองด้วยเพราะไม่ใช่ว่าเป็นทุกคนเป็นแข็งแรงด้วยถ้าคนที่มันมีกำลังเยอะก็น่าจะทำได้ทุกเพลงเป็นแค่แรกก็ได้แล้วนี่เป็นแล้วแต่ทุกคนเนี่ยว่าเหมือนรู้สึกว่าตอนนั้นเป็นทุกคนเป็นทั้งใจมากๆแล้วก็จริงจังมากเกินไปก็เลยแค่หนึ่งเพลงก็มันรู้สึกอ๋อไม่ไหวแล้วก็เลยอยากให้ในหนังทุกคนว่าในตอนนั้นอ่ะมันเราไอดอลคนเราเป็นไม่ใช่ว่าแค่หนึ่งเพลงเวลามีการแสดงก็มีไม่ใช่แค่หนึ่งเพลงนะแล้วก็ถ้ามี 4-5 เพลงแค่เพลงเดียวเพลงแรกมันจริงจังขนาดไหนจริงจังเยอะเกินไปพลังใช้พลังเยอะเกินไปก็เหมือนเพลงหลังก็เหมือนไม่มีพลังแล้วไม่ได้เต้นแล้วก็เลยอัดแนะนำให้ว่าเราไม่ใช่แค่เพลงเดียวนะก็ต้องคิดว่ามันเพลงนี้ใช้พลังไหมเหมือนพูดถึงแบบนี้ค่ะตอนนั้นเดี๋ยวจบค่ะวันแล้ว EP 8นะโหหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งจะหนึ่งชั่วโมงแล้ววันนี้พูดเยอะมากเพราะว่าไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วเพราะอีกพูดขอพูดถึง EP 8ด้วยนะคะทุกคน EP 8อ๋อ EP 8เป็นส่วนใหญ่เป็นมันทุกคนนอนทุกคนไม่สบายแล้วก็ไม่มีก็แบบค่อยๆตอนนั้นช่วงนั้นแบบเบื่อเพลงของตัวเองแหละเพลงของ CGM อย่าตอนนั้นยังไม่มีเพลง CGM ในไอดาต้าคุกกี้เพียงเกโฮดีสามโมข้ามประมาณนั้นก็เลยไม่ค่อยพัฒนามากขึ้นอ่ะตอนนั้นวิเดี๋ยวว่ามัมวัน EP 8ไปโฟกัสมัมมิ่งมามิ้งเป็นเขาเพียงคนที่มันชอบธรรมชาติใช่ไหมแต่เขาความคิดไม่เหมือนกันกับคนอื่นที่ว่าเขาเพียงคนที่มันอบอุ่นมากๆแล้วดินะไม่รู้ว่าเขาทำไมกินเนื้อไม่ได้แต่ว่ามันนายเซนไปก็รู้แล้วว่าเออเขาใจดีนะเพราะว่าถ้าเป็นปกติไม่ค่อยคิดอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้ามันดูจริงๆก็รู้สึกว่าโอ้ไม่อยากกินเนื้อก็มีแน่นอนนะใช่เท่าเขาเหมือนหลักโลกจริงๆนะนี่เขาสวยมากอ่ะ แล้วว่าในซีเจมโฮเตลเซนไปดูรู้สึกว่ามันได้ดูจากมามีมากขึ้นด้วยเวลาคุยกันชิวๆก็ได้ลึกก็รู้จักกันอยู่แล้วนะแต่ว่ามันแค่ในสัมภาษณ์กับเวลาคุยกันถ้าเวลาคุยกันเป็นมันคุยกันเฉยๆคุยกันปกติแต่ถ้าเป็นสัมภาษณ์ก็เหมือนความรู้สึกของไม่ค่อยพูดปกติก็มีใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าได้รู้จักมามิมากขึ้นด้วยมันเขาเพียงคนที่มันใจดีมากๆนะอบอุ่นด้วยเธ
ถ้าเขาเพลงของเคนแรกด้วยใช่เพราะว่าเขาก็มันไม่เคยร้องเพลงกับเต้นจริงจังขนาดไหนด้วยแล้วก็มึงเขาก็เหมือนตั้งแต่แรกแรกร้องเพลงก็ไม่ค่อยมั่นใจร้องเพลงกับเต้นแล้วเขาก็อยากพยายามอยากทำพยายามที่ซินจี้อยู่ตอนนี้แล้วอยากได้ประสบการณ์ไอดอลอยากได้พัฒนามาขึ้นกดลองเพลงกับเต้นด้วยมามิ้งเคยเรียนที่เดียวกับชื่อด้วยเออใช่ค่ะใช่เพราะว่ามามีคนที่อยู่คุณเทพเมื่อก่อน แต่มันรู้สึกว่าเหมือนใน BNK กับ48 Group ของ AKB ไม่มีใครเหมือนความคิดเหมือนกันกับมามีด้วยคือถ้ามีของแบบนี้ก็เหมือนคนที่ไม่รู้จักเอกไม่รู้จักเป็นไอดอลไม่ค่อยรู้จักว่าเป็นไอดอลเพลงคือไอดอลเพลงอะไรวัฒนธรรมของไอดอลเพลงอะไรใช่ไหมก็น่าจะทุกคนรู้สึกว่านี่คนไอดอลก็มีคนที่เพลงคิดแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมก็อยากให้คนที่ยังไม่ค่อยรู้จักไอดอลก็ถ้าเป็นมามิน่าจะเข้าใช้ง่ายกว่าคนอื่นมันไม่ใช่ว่าเพล็กนะถ้าว่าเขาไม่เหมือนกันกับคนอื่นจริงๆเวลาคิดแต่ว่าเวลาเขาเป็นคนที่ใจดีอยู่แล้วมันช่วยเพื่อนเพราะว่าเขาไม่ใช่ว่ามันเป็นคนที่พูดเยอะแล้วก็เขาเป็นคนที่มันไม่ใช่ว่าแข็งแรงมากๆแล้วเขาไปอบอุ่นแล้วก็เหมือนค่อยๆช่วยเพื่อนแล้วก็อยู่ข้างๆเสมอแต่ก็รู้สึกว่าถ้าคนที่ได้อยู่กับมังนี้เป็นมีความสุขแล้วก็รู้สึกอบอุ่นค่ะเพราะว่าเขาก็เหมือนตอนแรกอ่ะทาเทมไม่เคยเต้นหรือไม่เคยมามิจะต้องเก่งสิ่งที่เต้นตัวเองไม่เต้นได้หรอมามิว่ามูมุตโตอีกคนだから私と違ってเหมือนเมื่อกี้ของอีฟบอกว่ามามิ้นบางครั้งเหมือนกันกับดีนะแต่ดีนะไม่เหมือนกันนะเพราะมามิ้นนิสัยดีกว่าดีนะมามิ้นรู้สึกอบอุ่นมากกว่าดีนะค่ะแล้วก็มามิ้นสวยมากกว่าดีนะชอบเล่นกับแชมพูใช่มามิ้นกับแชมพูเป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวค่ะแต่เขาคิดเก่งมากนะเพราะว่าเหมือนใน CGM โฮเทลเซนไปเขาบอกว่าเหมือนตอนเรียนเต้นเขาอยู่ในกลุ่มที่มันเต็มไม่ดีที่สุดใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เหมือนบางคนคิดว่าอยากยอมแพ้ทำไมฉันทำไมทำไมฉันไม่ได้อยู่กลุ่มที่เต้นเก่งแต่ว่าสำหรับเขาบอกว่าเหมือนเขาก็มาที่นี่แล้วมา CGM แล้วก็อยากพยายามต้องตามพยายามก็เขาคิดดีนะเขาไม่ยอมแพ้ด้วย นั่นแหละแล้วก็มีประกาศคนซอฟคันแรกด้วยของสิตาใช่สิตาก็เหมือนตอนแรกดีนะเคยบอกสิตาว่าอุ้ยเต้นดีนะแต่ว่าเหมือนบางครั้งก็มีใช้พละยึดเกินไปมันเลงเกินไปก็มีอันนี้เป็นเหมือนทุกคนเป็นเหมือนกันนะวันนี้ดีแต่ว่าวันหลังไม่ดีมันทุกวันไม่เหมือนกันแต่เพราะว่ามันเป็นบางครั้งไม่สบายก็มีแน่นอนแล้วก็บางครั้งเหนื่อยก็มีแน่นอนแค่ว่าไอดอลคือเวลาขึ้นเวทีเป็นทุกครั้งเป็นต้องทำดีที่สุดของตัวเองอ่ะ
คือทุกวันเป็นไม่เหมือนกันถ้าเป็นทำตาเป็นฟรีสไตล์ไม่เหมือนกันก็โอเคนะแต่ว่าถ้าวันนี้เป็นเต้นดีมากแล้วแฟนคลับทุกคนก็รู้สึกว่าวิวันนี้นี่ดีนะเต้นดีนะแต่ว่าพรุ่งนี้เต้นไม่ดีอันนี้ไม่ได้ก็เวลาคิดเวลาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าวันนี้ถ้าเป็นไม่สบายก็ทำได้ขนาดไหนแล้วก็ต้องเกรงใจของตัวเองด้วยถ้าเป็นไม่สบายก็ทำเข็มแรกตลอดก็เป็นไม่ไหวแล้วสุดท้ายไม่ไหวแล้วถ้าวันที่ดีนะไม่สบายก็วันนี้ดีนะจะใช้ได้พลังขนาดไหนถ้าเป็นนี้ใช้พลังขนาดนี้ถ้าว่ามันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่สบายรู้สึกจะไม่ไหวแล้วก็เป็นใช้พลังขนาดไหนถ้าว่าไม่เคยที่มันไม่ทำใจที่คุมเวทีเพราะเนี่ยชอบอยู่เวทีแล้วก็ถ้าเป็นไม่สบายก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากกว่าถ้าอยากให้ทุกคนมีความสุขก็ต้องดูแลตัวเองว่าฉันทำได้ขนาดไหนตัวต้องคิดบาลานซ์ด้วยค่ะ นะใช่ไขวันก็บอกเหมือนก่อนวันที่สอบก็เหมือนไขวันมาหาฮอนดีนะตอนนั้นยังไม่ได้อยู่หอนะพักที่โรงแรมตอนนั้นใครว่ามาหาหอดีนะหอดีนะด้วยแล้วก็เขาบอกว่าอยากให้พี่ดีนะดูเต้นขนไข่หวานแล้วเขาเต้นให้แล้วก็ดีนะก็มันเก๋ไข่ให้ว่าเหมือนตอนนี้เป็นเต้นยังไงตอนนี้ไปใช้พลังขนาดไหนก็รู้สึกดีมากๆจริงๆนะแล้วก็เขาก็เป็นเปลี่ยนแล้วเขาก็เป็นพัฒนามากขึ้นแล้วแต่ว่าเป็นถ้าเป็นซอเป็นทุกคนเป็นรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยก็รู้สึกเขียดด้วยก็เลยเขาก็วันที่สอบไม่รู้ว่าเป็นลืมหมดเลยลืมหมดรู้ป่ะเขาก็เป็นเฮ้ยต้องทำไปต้องทำไปต้องทำดีๆน่าจะคิดเยอะเลยเขาในสอบก็เขาก็ถือว่าเขาก็รู้แล้วนะรู้ตัวเองว่าในสอบฉันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็โอเคนะเพราะว่าถ้าดีนากิบมากถ้าสอบไม่ถ้าคงเห็นดีนะตอนที่สอบไม่ดีแต่ว่าดีนะไม่รู้ว่าดีนะไม่ดีถ้าดีนะคิดว่าเอ้ยฉันดีแล้วก็อันนี้เข้าใจผิดใช่ไหมแต่ว่าใครบางเพลงกูที่มันเข้าใจตัวเองด้วยก็จะได้พัฒนามาขึ้นแล้วก็ถ้าเข้าใจตัวเองได้ก็บางครั้งทำผิดก็คันน่าจะไม่ได้ทำผิดแน่นอน อ๋อแล้วก็มีมาเนื้อเพลงขน CGM 48แล้วก็ซ้อมร้องเพลงขน CGM 48ด้วยว่ามันดีนะก็ตอนนั้นเป็นรู้สึกว่ายากมากจริงๆเพราะภาษาเนื้อใช่ไหมแล้วเหมือนก็เลยทำน้องๆคนที่ภาษาเนื้ออัพกับเนื้อได้ก็เนี่ยถามว่าเฮ้ยอันนี้สำเนียงยังไงอันนี้ต้องออกเสียงยังไงอันนี้อ่านวายอะไรใช่ลูกก็เลยเหมือนทุกคนช่วยดีนะตลอดก็รู้สึกว่านี่นะก็ได้พัฒนามาขึ้นกับน้องๆทุกคนสำหรับเพลง CGM 48ค่ะก็สนุกมากค่ะแล้วนี่นะก็เหมือนไม่ตอนนั้นยังไม่ใช่ตอนนี้ก็เหมือนกันนะนี่นะก็ไม่ใช่ว่าเหมือนอ่านคอมเมนต์ของทุกคนได้แล้วก็เหมือนอ่านภาษาไทยของเนื้อเพลงได้ทุกอย่างใช่ไหมก็บางครั้งนี่นะอ้างผิดว่าอีอันนี้อ้างว่าอะไรนะแล้วก็ไปอ้างผิดแล้วก็เป็นทุกคนก็นนท์น้องก็ไปฝันว่าไม่ใช่อันนี้อ้างว่าอะไรอันนี้ค่ะเคยนนท์น้องก็ช่วยสอนนะด้วยเป็นถ้าเป็นก็รู้สึกว่าเวลาซ้อมเต้นนี่นะซ้อมเต้นกับนนท์น้องใช่ไหมแต่ถ้าเรียนร้องเพลงเหมือนนนท์น้องซ้อมภาษาไทยดีนะด้วยก็รู้สึกว่าได้เรียนถ้าเป็นเต้นดีนะซ้อมถ้าร้องเพลงนนท์น้องซ้อมดีนะก็ได้เรียนกันก็รู้สึกดีค่ะถ้าว่าลองเพลงคนโปรเจกต์รู้เป็นยากมากนะเพราะว่าเสียงสูงแต่ที่นั่นก็เคยได้ว่าเหมือนลองเพลงคนภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นเป็นจังหวัดก็คนละแบบแล้วก็เสียงของคนไทยไม่เคยเสียงสูงเท่าไหร่กับของญี่ปุ่น
คือตอนที่ท่านเตอยู่ BNK ก็มันเป็นมา BNK ก็เคยบอกเลยนะว่าเฮ้ยทำไมเพลงของ AKB เป็นทุกเพลงเป็นเสียงสูงมากมันร้องเพลงยากด้วยอันนี้เป็นแตกต่างของญี่ปุ่นกับประเทศไทยด้วยโอ้ยอันนี้นี่จะในเซนไปบอกว่ามันช่วงนี้น้องๆเป็นทุกคนเป็นป่วยหรือว่าเป็นไม่สบายแล้วก็มันทุกคนเป็นชินแล้วก็เลยเบื่อเพลงของตัวเองแล้วก็ไม่ได้พัฒนามาขึ้นก็เลยเป็นห่วงอยากให้ทุกคนซื้อแล้วก็เป็นนี่นะก็อยากพยายามด้วยกันใช่ไหมแต่ว่าตอนที่ดีนะพูดอันนั้นว่ามันว่าตอนนั้นช่วงนั้นเป็นทุกคนเป็นป่วยจริงจริงดีนะก็เป็นป่วยนะด้วยนะเหมือนแล้วก็ถ้าเหมือนเราอยู่ที่หอด้วยกันใช่ไหมก็ถ้าเหมือนสองคมสามคมไม่สบายก็น่าจะเป็นห้องอื่นก็ติดง่ายกว่าเหมือนชีวิตของปกติน่ะเพราะอยู่เราอยู่ด้วยกันก็ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองก็หรือทุกคนใส่มาสก์ต้องใส่ปิดหน้าด้วยตอนนั้นถ้าว่ามาชวนนานเป็นทุกคนไม่สบายเยอะมากจริงๆอันนี้ไม่ใช่แค่นอนหนอนทุกคนจริงๆไม่สบายเป็นป่วยอะไรต่างๆค่ะอ๋อแล้วครูดิงกับดีนะนะพูดกับนนนว่ามาช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนนั้นเหมือนนายจีเจียงโฮเต้เซฟไปด้วยหน้าตาดีนะแบบเหมือนดุมากๆอ่ะมันเป็นแบบนี้ ไม่สวยอ่ะ ไม่ได้เต้นนะใช่ไหมแล้วก็เป็นหน้าตาก็ไม่ดีทำหน้าทำไม่ดีมากๆตลกอ่ะคุ้มมากว่าดินาเพ่งก็ดีมาอิ่มตลกใช่ไหมแต่ว่าถ้าดู CGM Hotel 7 EP 8คนรู้สึกเฮ้ยดินาก็มีทำหน้าทาที่แบบนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะปกติดินาอิ่มตลกนะน่าดูมากๆจริงๆไม่คิดว่าดินาก็ทำหน้าตาดูมากจริงๆขนาดนี้ค่ะดินาก็ไม่เคยคิดว่าทำหน้าตาแบบนี้นะคะใช่แล้วก็มาคูลิงกับดินาก็รู้สึกว่ามันคนที่คาบาดานซ์ก็รู้สึกว่ามันเวลาดู YouTube ก็เหมือนคนที่คาว่าเพลงของ AKB ว่าเป็นเพลงของ VNK อะไรต่างๆก็เหมือนเก่งมากเนี่ยว่าเราเป็นไอดอลจริงนี่ใช่ไหมก็เลยเราต้องเก่งกว่าคนที่เป็นคาว่าใช่ไหมใช่ก็เลยเราก็มันต้องเป็นดีที่สุดตลอดเดี๋ยวนี้นะก็บอกว่าเป็นมันทุกคนก็เป็นป่วยไม่สบายก็เข้าใจแต่ว่ามันเรียนตอนนั้นเป็นเรียนร้องเพลงแล้วก็นอนต้องไปโรงเรียนด้วยก็เลยยากก็เข้าใจเนาะแต่ว่าเหมือนชวนนะเป็นไม่มีใครพัฒนามาขึ้นดีขึ้นกว่าตั้งแต่แรกนะพัฒนาไม่พัฒนาก็มาหยุดพัฒนาคนตัวเองด้วยแต่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเหมือนกันตลอดถ้าเป็นเหมือนกันตลอดไม่มีอะไรพัฒนามาขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนด้วยก็เลยนับบอกว่ามันต้องคิดตัวเองว่ามันฉันดีขึ้นฉันพัฒนามาขึ้นแค่ไหนเราต้องดูแลตัวเองด้วย
ต้องความรับผิดชอบของตัวเองด้วยทุกอย่างเร็วๆนี่หน่ะไม่รู้ว่าตอนที่ทางพาคนเจตเจตบอกว่ามันรู้สึกมันขอโทษใช่ไหมเพราะมันตอนซัมไปนี่หน่ะไม่ได้อยู่กับเจตแต่ว่าในเซนไปเจตพูดถึงนี่นะกูรู้สึกวิเขาพูดเข็นแหลกมาพูดดีมากกูรู้สึกสู้ๆพยายามด้วยกันพี่อ๋องก็เหมือนคิดเหมือนกันเนาะแต่เพราะว่าพี่อ๋องก็เหมือนเพียงคนที่เหมือนทำอะไรก็เป็นจริงจังแล้วมันทันใจทุกอย่างเขาก็เป็นคนที่มาพยายามตลอดใช่ไหมก็เลยนี่นะก็มันไม่เคยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยก็มีทว่ามันอยากทำมากกว่าแล้วเหมือนคนที่อยู่กับนี่นะก็รู้สึกว่ามันทันใจ AKB ก็มันทุกคนเป็นพยายามแล้วก็เพราะทุกคนก็อยากทำที่สิ่งที่ชอบคนตัวเองด้วยก็เหมือนในเซนไปพี่อ๋องก็บอกว่าสตรองใช่ไหมพอดีนะก็รู้สึกเหมือนกันแต่ว่าเหมือนคนเราไปยึดทนนะก็มาทนนี้ก็มายันเด็กอยู่ไม่เคยเจอปัญหาคนแบบนี้ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ด้วยก็เลยน่าจะตอนแรกได้เป็นเหมือนทุกคนก็เป็นจุดครั้งแรกในชีวิตคนตัวเองว่าเหนื่อยขนาดนี้ยากขนาดนี้แต่ค่อยๆเข้าใจมากขึ้นแล้วนะแล้วแชมพูกับฟ้าใสเพราะมันสองคนเป็นมาคนนอนๆเพียงคนที่เป็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนแรกแรกนั้นก็อยู่กรุ๊ปด้วยกันตลอดเพราะมันเวลาสองจะมีสามกรุ๊ปแบบ A B C มันมีรังแล้วมาสองคนก็มาสองเต้นด้วยกันก็สนิทกันแล้วก็เป็นเขาก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เขาก็สองคนช่วยกันตลอดภาษาลงไห้ตลอดนะในสัมภาษณ์ก็ร้องไห้เพราะว่าเด็กที่สุดในซีจีเลยร้องไห้ง่ายมากมากก็สุดใจช่างพูดบ่นร้องไห้ว่าถ้าเด็กๆขนาดนี้ก็เป็นน่าจะร้องไห้ง่ายเนาะสำหรับคนไทยใช่ไหมและโฟกัสฟ้าใสด้วยวันนั้นใช่มาเขาเคยเหมือนแบบมีสคอนใช่ไหมเพราะว่ามันในรูปของออดิชั่นก็เป็นเหมือนสไตล์แบบโมเดลมากว่าสไตล์ก็ดีแล้วก็เป็นเหมือนเทนหน้าเรียบร้อยชุดสวยแล้วก็เป็นเหมือนคนที่เป็นมิสคอนจริงๆกูเลยไม่คิดว่ามันเด็กขนาดนี้ผมไม่เห็นถ้าในรูปไม่เห็นอายุ12มันอายุ12ของญี่ปุ่นอายุ12กับคนไทยก็ไม่เหมือนกันนะนิสัยก็ไม่เหมือนกันสื่อไทยก็ไม่เหมือนกันรู้สึกว่าเหมือนคนญี่ปุ่นหน้าตาเด็กแต่ว่าคิดไม่ค่อยเด็กเท่าไหร่แต่ว่าคนไทยเป็นหน้าตาสวยหน้าตาเหมือนคนโตๆนะแต่ว่ายังอายุ12มันถ้าอายุ12ยังเด็กอยู่ใช่มั้ยก็คิดเด็กเหมือนเดิมกูเลยรู้สึกเด็กตาลสำหรับดีนะไม่รู้ว่าเป็นทุกคนคิดว่ายังไงสำหรับดีนะรู้สึกเด็กญี่ปุ่นกับเด็กไทยก็ไม่เหมือนกันค่ะ ใช่ฟ้าใสก็บางคนนอนหนอนที่เต้นรำในออดิชั่นก็ด้วยนะพาร์ติ้งของ BNK กับ CJ ไม่เหมือนกันเลยอ๋อใช่แต่บางครั้งไม่เหมือนกันเพราะว่าเหมือน BNK ก็ไม่เหมือนกันกับ AKB ใช่ไหมถ้าว่าก็อยู่ที่นับเพียงป่าจองของ BNK หมดแล้วแต่ว่าเวลาที่ทำการกับ AKB ก็มันท่องเพียงอันของ AKB ก็อยู่ที่นับท่องกับเต้นออริจินัลอีกแล้วใช่ไหมไปถ้าเป็นแบบนี้รู้สึกว่าเป็น
ต้องทําใหม่ก็ดียากอ่ะก็ดีนะใช้ของเองดีนะก็ถ้ามีคันถ้ามีอนาคตโอกาสได้โอกาสมันเช่นอาเซียนเฟสติวัลใช่มั้ยก็เราจะได้โอกาสกับเต้งกับลุงพี่ AKB แล้วถ้ามันเต้งคนเราจริงๆมันไม่เหมือนกันกับ AKB ก็ถ้าทำงานด้วยก็โน่นๆต้องจำใหม่ต้องจำออริจินัลจริงๆด้วยก็รู้สึกว่าคงทำงานถ้าเป็นทำงานกับลุงพี่ยากมากก็เลยอยากให้มันเป็นออริจินัลก่อนจะได้ไม่เปลี่ยนก็เหมือนสองเต้งของออริจินัลมากกว่าอ๋อหนูก็เหมือนเวลาร้องเพลงไม่ได้ได้มองข้างหลังใช่ไหมแต่อันนี้แบบ BNK ก็เหมือนกันนะพอถ้าร้องเพลงถ้าว่าเหมือนข้างหลังร้องไม่ได้ร้องยากมากนะคือเวลาร้องเป็นท่อยิ้มมองข้างหน้า BNK บางคงไม่เหมือนกันค่ะใช่ภาษาเพลงน้องนอนที่มันร้องไห้ง่ายที่สุดกันเห็นว่าเขาก็เหมือนเมื่อก่อนไม่เคยเจอมันไม่เคยเต้นจริงจังขนาดนี้แน่นอนเราไม่เคยลองเรียนลองเพลงของไอดอลไม่เคยเต้นสไตล์ของไอดอลด้วยแล้วก็ยันเด็กอายุ12ไงก็เลยไม่เคยเจอสิ่งที่มันทำยากมากขนาดนี้ใช่ก็คือน่าจะเป็นทุกยามเป็นจุดครั้งแรกคนสำหรับฟ้าสายนะก็คือเขาก็มันรู้สึกนี่นะรู้สึกดีใจที่ฟ้าสายเข้ามา CGM เพราะว่าถ้าอายุ12เด็กธรรมดาไม่ได้รู้สึกไม่ได้ประสบการณ์อยู่ขนาดนี้ถ้าว่าภาษาเป็นอายุ12ยันเด็กมากๆจริงๆถ้าว่าได้ประสบการณ์เยอะมากกว่าคนที่อยู่อายุ12เหมือนกันก็ดีมากนะคนได้อยู่กับซีได้เข้ามา CGM โฮเดได้สมัครออดิชั่น CGM ก็มาชีวิตของภาษาที่ดีนะเพราะว่าถ้าไม่ได้อยู่ CGM ก็น่าจะไม่ได้มีประสบกับไม่ได้อยู่กับลุงปีไม่ได้คนที่มีเสน่ห์มีความสามารถพิเศษเยอะหนูไม่เคยเจอคนอื่นไม่เคยเจอเพื่อนที่มีเสน่ห์เยอะไม่เคยเจอลุงปีอะไรต่างๆน่ะไม่เคยเจอสิ่งที่ไม่เหมือนกันกับชีวิตคนชีวิตปกติใครก็เลยถ้าได้มีประสบการณ์อยู่กว่านี้ก็ดีขึ้นแน่นอนใช่ได้ประสบการณ์กับชีวิตแต่เพราะว่าไม่ได้เหมือนชีวิตของไอดอลเป็นไม่เหมือนกันกับคนธรรมดาใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเป็นทุกคนได้ประสบการณ์ของไอดอลด้วยเพราะคนที่ได้เป็นไอดอลเป็นมันโชคดีมากมากก็เลยรู้สึกว่าได้อยู่ตรงนี้เป็นชีวิตที่มันไม่รู้ว่าเป็นทุกคนเป็นรู้สึกเหมือนกันเลยนะถ้าสำหรับดีนะได้อยู่ที่นี้คือได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆจริงๆแล้วก็ถ้าดีนะเป็นคนธรรมดาไม่ได้เจอกับคนที่มีเสน่ห์เยอะขนาดนี้คนที่เก่งเยอะขนาดนี้ใช่แล้วก็รู้ท่านแต่อยู่ AKB ก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่รู้สึกกลัวคือท่านี่นะตอนที่อยู่ญี่ปุ่นนะตอนที่อยู่ญี่ปุ่นฝันประมาณตอนอายุ16-15ก็นี่นะท่านใจทำงาน AKB มากกว่ามันท่านใจเรียนท่านใจชีวิตของปกติก็อย่างนี้นะก็เป็นตอนแรกเป็นเด็กธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าตั้งแต่ได้อยู่ AKB48 ก็เป็นชีวิตเปลี่ยนใหม่หมดมันก็รู้สึกว่าเหมือน
ถ้าไม่ได้อยู่ AKB ก็ถ้าคนธรรมดาดินาเพลงยังไงก็ไม่ดูแล้วก็ตอนนั้นเคยคิดว่าถ้าดินาอบ AKB48 แล้วก็กลับชีวิตคนตัวเองเหมือนคนทำของธรรมดาแล้วก็เป็นทำได้หรือเปล่ามีความสุขหรือเปล่าแล้วก็ได้ประสบการณ์อยู่กว่านี้หรือเปล่าก็รู้สึกว่าเหมือนชีวิตนี้เป็นโชคดีมากๆสำหรับดินาพี่ดินามีลูกอีก13คนใช่ไหมคะไม่ใช่น้องสาวอีก13คนค่ะเนี่ยเองก็เข้า AKB ตั้งแต่เด็กๆมากเหมือนกันใช่ประมาณอายุ 13-14 ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นดินาเป็นกองเข้า AKB ก็เหมือนเคยไปเรียนเต้นก่อนแต่ว่าดินาไม่เคยเรียนร้องเพลงนะเดี๋ยวรู้สึกว่าเหมือนคนเราคน CGM กับ BNK เป็นโชคดีมากๆนะเพราะว่าถ้าอยู่ AKB ไม่มีเรียนเต้นเรียนร้องเพลงด้วยเวลาร้องเพลงก็แค่อัดเสียงกองอัดเสียงก็ต้องฝึกเองต้องฟังเพลงแล้วก็ต้องฝึกเองว่ามันคีย์ต้องไหนสำเนียงยังไงร้องเป็นเล่นอารมณ์แบบไหนก็ต้องกิดเองแล้วก็ต้องเข้าอัดเสียงคนที่อยู่สตาร์จริงอะสตาร์ของอัดเสียงก็มาช่วยด้วยว่ามันคนที่มาลงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็มาเข้าช่วยด้วยแค่นั้นก็ไม่มีเรียนลองเป็นแล้วเรียนเต้นก็ไม่มีทุกวันเวลาที่มาซิงเกิลใหม่ก็เข้ามาก็เป็นเรียนเต้นแต่ว่าคนที่เรียนเต้นได้แค่เซมบัตส์แล้วก็คนที่ไม่ได้ติดเซมบัตส์ก็ไม่ได้เรียนเต้นซิงเกิลใหม่แต่ว่าถ้าเป็น AKB มาเวลาเทียต้ามาอังคอร์เสร็จแล้วก็เพลงสุดท้ายเป็นมันซิงเกิลใหม่ด้วยก็ต้องเต้นทุกคนต้องเต้นได้ใช่ไหมคะก็คือถ้าวันนี้เป็นถ้าอธิบายให้เหมือนถ้าตอนนั้นนี่ไหนอยู่ทีมวีใช่ไหมแล้วก็ถ้าเพลงใหม่เป็นเช่นไฮเทนชั่นนะไฮเทนชั่นของบาร์จนทีมวีมันโชว์ครั้งแรกวันนี้ก็วันนี้ซ้อมเต้นท่านเต๋ประมาณก่อนลืมที่เดิมเทียต้าก่อนซ้อมเต้นของไฮเทนชั่นเป็นครั้งแรกก่อนแล้วก็เป็นสเตจปกติแล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายเป็นไฮเทนชั่นแต่ก็ไม่มีเวลาฝึกเต้นเยอะเท่าไหร่แค่วันเดียวแล้วก็ซ้อมเต้นเสร็จแล้วก็เป็นวันนั้นมาโชว์ให้โชว์แล้วใช่ก็เลยยากมากนะแล้วก็ท่านี้นะเป็นเคยไปเรียนเต้นก่อนเขา AKB ใช่ไหมเขาก็เลยไม่ค่อยมีพลังเต้นอยู่เท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นเต้นเก่งนะเหมือนตอนแรกๆก็ลืมสิบก็เพื่อนก็ฟังของบอกมันเต้นไม่เคยเก่งก็เลยเต้นไม่ได้เต้นไม่ได้มากๆจริงๆคือนี่นะก็ไปช่วยเพื่อนด้วยแต่ว่าแล้วเขาก็เหมือนทุ่มหุบอยู่ต้องพัฒนามากขึ้นใช่ไหมคะก็เลยถ้าบางคนที่เต้นไม่ได้คนที่ทำไม่ได้แบบคุมเวทีไม่ได้ถ้าเป็นญี่ปุ่นแต่ว่ามันทุกคนก็อยากขึ้นเวทีแต่ถ้าลืมถ้าดินาเต็มไม่ได้แต่ว่าถ้าเพื่อนเต็มได้เพื่อนขึ้นเวทีได้แต่ว่าดินาขึ้นเวทีไม่ได้ครั้งนี้เป็นรู้สึกเสียใจมากๆก็เลยต้องพยายามใช่ก็เลยรู้สึกว่าเรามีลองเรียนลองเพลงกับเต้นมีทุกวันกูรู้สึกดีใจที่มีเรียนเต้นกับลองเพลงมีทุกวันแล้วเหมือนดินถ้าตอนที่อยู่ AKB ก็ไม่เคยไปคันนอกไม่เคยไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นคันนอกด้วยเหมือนต้องฝึกเองใช่ไหมแต่ว่าบางคนอยากเรียนเต้นเรียนร้องเพลงต้องไปเองต้องไปหาลองเรียนเต้นหรือว่าเป็นลองเรียนเต้นเองไม่เกี่ยวกับ AKB ด้วยเหมือนเป็น boys training เหมือนบางคนคนที่เหมือนท่านใจคนที่จริงจังร้องเพลงก็เหมือนบางคนไปหาคือลองเพลงเองไปหาลองเรียนปิ้นบอยส์เทรนนิ่งเองด้วยใช่เขาก็คือตอนนี้ดินาก็มาโชคดีมากนะเพราะว่าถ้าไม่มีเรียนลองเพลงดินาลองเพลงภาษาไทยไม่ได้แน่นอนใช่แล้วก็มันถ้ามีซ้อมเต้นก่อนเทียต้าก็เหมือนซ้อมได้แค่คันเดียววันละสองเพลงสามเพลงแล้วก็เป็นวันสุดท้ายมันท่องทุกเพลงแล้วก็ถ้าเป็นเพียงทำแนงก็มันท่องจำเองมีวีดีมีดีวีดีแล้วก็ให้มันถ้าเป็นเทรนนี่นะมันจะไม่ใช่เป็นเทรนนี่ก็เหมือนท่องทุกเพลงแล้วเพราะมันต้องดูดีวีดีว่า
วันนี้เป็นเนี่ยทําเนี่ยเอแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นทําเนี่ยบิมันท่นจําเองท่นดูทุกอย่างเนาะก็คือยากมากพูดจริงนะรู้สึกว่าท่นนี้มันสบายใจมากกว่าท่นที่อยู่ AKB นะเพราะว่ามีทุกอย่างใช่ก็เลยรู้สึกว่าสบายใจค่ะนั่นอะไรก็มันรู้สึกว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นท่นทําเองทุกอย่างอะต้องความรับผิดชอบของตัวเองทุกอย่างแต่ว่าอยู่พันท่านแต่อยู่ประเทศไหนมันพี่เออาร์ก็มาช่วยทุกอย่างแล้วก็พี่สุดท้ายก็ช่วยทุกอย่างมีครูเต้งครูร้องเพลงมันช่วยทุกอย่างก็ยังมีความรับผิดชอบของตัวเองด้วยนะแต่ว่าถ้าทำอะไรถ้าสิ่งที่ทำผิดอะไรต่างๆก็มันมีคนที่ช่วยด้วยแต่ถ้าตอนที่อยู่ญี่ปุ่นอ่ะท่องความรับผิดชอบของตัวเองทุกอย่างท่องทำเองท่องคิดเองท่องทำทุกอย่างท่องทำเองทุกอย่างค่ะเลยรู้สึกว่าสบายใจมากๆค่ะตอนนี้ว้าว1 ชั่วโมงครึ่งแล้วแล้วลืมน่าจะลืมไลฟ์ของเจดาแล้วนะเลยทุกคนท่องไปดูไลฟ์ของเจดาก่อนนะโอเคไหมใช่คนใจใจดีมากค่ะของญี่ปุ่นก็ใจดีนะแต่ว่าของญี่ปุ่นเหมือนทุกคนคิดว่าวิฉันต้องทำเองใช่ไหมเพื่อเมืองคิดแบบนี้ใช่คนใจเหมือนสลับสนุนทุกอย่างคุณรู้สึกไม่ค่อยมีความรับผิดชอบของตัวเองยุ่งกว่าญี่ปุ่นคุยถ้ามีเขาใช้ก็มันทำได้เพื่อนทำได้ของอื่นแต่ว่าเหมือนสำหรับคนญี่ปุ่นมันรู้สึกว่าต้องคิดเองก่อนแล้วก็ถ้าคิดเองก็ไม่ได้ก็มันเพื่อนช่วยด้วยมันของอื่นช่วยด้วยคุยนี่นะก็รู้สึกว่าถ้าทนนี้นะกับญี่ปุ่นจะได้ชีวิตของญี่ปุ่นได้หรือเปล่าเพราะว่านี่นะตอนนี้เป็นเหมือนสบายใจหมดแล้วบริษัทกับญี่ปุ่นนี่นะทำได้คนเดียวทำทุกอย่างทำเองได้หรือเปล่าคะกลัวมากๆค่ะก็นี่นะจ๊ะวันนี้เนี่ยจะไปก่อนนะแล้วถ้ามีเวลาก็ฝึกอิซูรินาเทียตาด้วยนี่นะยังไม่ลืมนะคะก็เล่นแคชเฟสกันนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะเล่นแคชเฟสกันก่อนนะถ้าดีนะอู้ว่า1 2ผู้ทุกคนอู้ว่าเต้โอเคก่อเจ้าโอเคครับโอซีซีนะมีที่ไหน1 2เต้ขอบคุณมาเลยนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะแล้วเจอกันที่ข้างหน้าน่าจะมีชีเดมโฮเดสเป็นอีพี9ก็ถ้ามาไลฟ์ได้ก็มาไลฟ์แล้วก็ถ้าเตรียมตัวเพื่ออิซูรินาเทียตาแล้วก็เป็นมาอิซูรินาเทียตาด้วยนะคะอย่าลืมดูกันนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะวันนี้พักผ่อนเยอะๆนะคะคัดดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย